สวัสดีค่ะเด็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็กลับมาเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูกุ๊กไก่คนเดิมอีกแล้วค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะเรื่องแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุค่ะนักเรียนขาจำกันได้ไหมคะเราพูดถึงแรงผลักแรงดึงใช่ไหมคะแรงผลักก็คือแรงที่ผลักวัตถุให้ออกห่างจากตัวเราก็ได้แก่อะไรคะการเข็นรถนะคะการเปิดประตูนะคะเป็นแรงผลักแต่ถ้าแรงดึงก็คือแรงที่ดึงวัตถุนะคะขอโทษค่ะแรงที่ดึงวัตถุนะคะให้เข้าหาตัวเรานั่นเองค่ะอันนี้ก็คือแรงดึงนั่นเองค่ะอย่างเช่นการดึงชักเกยอร์กันใช่ไหมคะชักเกยอร์ดึงโต๊ะนะคะออกนะคะแล้วเราก็นั่งนะคะนี่คือใช้แรงดึงค่ะเดี๋ยวเราไปเฉลยงานกันก่อนนะคะคุณครูกุ๊กไก่จะเฉลยงานต่อจากคุณครูติ๊กให้นักเรียนจ้านักเรียนค่ะหยิบแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนขึ้นมาเลยค่ะเล่มนี้นะคะหน้าตาแบบนี้ของนักเรียนค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะหยิบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดไปหน้าที่97กันค่ะนะคะหน้าที่97นะคะเด็กๆนะคะกิจกรรมการเรียนรู้นะคะนะคะกิจกรรมการเรียนรู้นะคะแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่แรงสัมผัสก็คือแรงที่ทำไมคะที่มีการสัมผัสกับวัตถุนั้นๆอย่างเช่นถ้าคุณครูค่ะจะเข็นรถเข็นคุณครูต้องใช้มือไปจับที่รถเข็นใช่ไหมคะอย่างนี้เราเรียกว่าแรงสัมผัสค่ะแต่ถ้าแรงไม่สัมผัสค่ะก็อย่างเช่นแม่เหล็กค่ะนะคะการแยกผงตะไบเหล็กนะคะออกจากสายด้วยแม่เหล็กค่ะอันนี้คือแรงไม่สัมผัสค่ะนะคะหรือใบไม้ที่ปลิวลงมาจากพื้นนะคะอันนี้ก็คือแรงไม่สัมผัสค่ะเขาบอกว่าสังเกตภาพแล้วจัดจำแนกชนิดของแรงสัมผัสและไม่สัมผัสโดยวงกลมล้อมรอบนะคะภาพวัตถุค่ะที่มีการเคลื่อนที่จากแรงสัมผัสค่ะเราดูในหนังสือของนักเรียนเลยนะคะนักเรียนค่ะหน้า97หน้านี้นะคะภาพของคุณครูต้องขอโทษนะคะที่มันเล็กไปนะคะคุณครูย่อให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันค่ะเราดูที่รูปแรกเลยค่ะรูปแรกคือทำไมคะเด็กผู้ชายคนนี้กำลังเตะฟุตบอลใช่ไหมคะเป็นแรงสัมผัสไหมคะเตะฟุตบอลก็เป็นแรงสัมผัสนักเรียนก็วงลงไปได้เลยค่ะส่วนผงนะคะแยกผงตะไบเหล็กออกจากทรายด้วยแม่เหล็กอันนี้ไม่ใช่แรงสัมผัสเราก็ไม่ต้องวงค่ะเว้นไว้ต่อมานะคะปิดประตูค่ะเด็กผู้ชายคนนี้ค่ะเขาใช้มือนะคะทำการปิดประตูค่ะนะคะไปจับลูกบิดแล้วก็ปิดค่ะอันนี้ก็คือแรงสัมผัสค่ะนักเรียนก็วงลงไปเลยแบบนี้ค่ะต่อมาแม่เหล็กออกแรงผลักขอโทษค่ะแม่เหล็กออกแรงผลักและแรงดึงดูดค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่แรงสัมผัสเราก็เว้นไว้ต่อมาค่ะตีลูกแบดมินตันตีลูกแบดมินตันก็คือแรงสัมผัสค่ะเพราะว่าไม้แบดมินตันไปสัมผัสกับลูกแบดมินตันทำให้ลูกแบดมินตันเกิดการเคลื่อนที่ค่ะนักเรียนก็วงลงไปแบบนี้เลยค่ะทำกันหรือยังคะเด็กๆคุณครูติ๊กสั่งให้นักเรียนทำในคลิปที่แล้วค่ะแล้วพอมาในคลิปนี้คุณครูกุ๊กไก่ก็เป็นคนเฉลยให้กับนักเรียนค่ะเด็กๆค่ะคุณครูกุ๊กไก่ก็มาเฉลยการบ้านต่อให้นะคะในหน้า98ค่ะนักเรียนเปิดเลยหน้า98หน้านี้ค่ะนะคะดูในหนังสือของนักเรียนเลยนะคะใครยังไม่ได้ทำนะคะให้รีบทำหรือจะทำไปพร้อมๆกับคุณครูกุ๊กไก่ก็ได้ส่วนใครที่ทำแล้วถ้าผิดก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนก็ลบค่ะแล้วก็แก้คำตอบให้ถูกต้องนะคะเราจะได้เอาไว้อ่านนะคะนักเรียนเขาบอกว่าเขียนเครื่องหมายถูกในข้อในช่องนะคะหน้าข้อความที่กล่าวถูกต้องและก็เขียนเครื่องหมายผิดในช่องนะคะหน้าข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้องค่ะเรามาสตาร์ทกันเลยค่ะเด็กๆมาเริ่มกันที่ 2.1 ค่ะการดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงที่วัตถุไม่ต้องสัมผัสกันเท่านั้นเขาบอกไม่ต้องสัมผัสกันเท่านั้นนะคะนักเรียนคิดว่าใช่ไหมข้อนี้ผิดค่ะไม่ใช่
การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำกับวัตถุหนึ่งโดยทั้งสองอาจจะสัมผัสกันก็ได้หรือไม่สัมผัสก็ได้นะคะจะไม่สัมผัสกันก็ได้หรือสัมผัสกันก็ได้แต่ในนี้เขาบอกว่าไม่สัมผัสเท่านั้นข้อนี้จึงผิดนั่นเองค่ะต่อมาดูที่2.2 มะม่วงร่วงนะคะจากต้นมะม่วงจัดเป็นแรงสัมผัสไหมคะมะม่วงร่วงจากต้นมะม่วงจัดเป็นแรงไม่สัมผัสนะคะขอโทษค่ะคุณครูกุ๊กไก่อ่านผิดไปนิดนึงเอาใหม่นะคะมะม่วงร่วงจากต้นมะม่วงจัดเป็นแรงไม่สัมผัสถูกหรือผิดคะถูกต้องค่ะนะคะมะม่วงนะคะหล่นจากต้นนะคะเป็นแรงไม่สัมผัสค่ะผ่านมา2ข้อแล้วมีใครถูกบ้างไหมคะหรือถูกทั้ง2ข้อเลยขอตบมือให้ค่ะเก่งมากต่อมาดูข้อที่ 2.3 นะคะแรงที่ทำให้ลวดเสียบกระดาษติดแท่งแม่เหล็กเป็นแรงสัมผัสฟังดีๆนะคะขอโทษอีก1ครั้งค่ะข้อนี้นะคะอยู่ในข้อที่เป็น 2.4 นะคะคุณครูพูดข้อผิดนะคะเรามาดูข้อที่ 2.3 กันก่อนค่ะข้อที่ 2.3 นะคะแรงดึงเชือกในการเล่นชักเกยอร์เป็นแรงสัมผัสถูกต้องไหมคะแรงดึงเชือกเป็นแรงนะคะที่เล่นที่เป็นแรงดึงนะคะขอโทษค่ะแรงดึงเชือกในการเล่นชักเกยอร์เป็นแรงสัมผัสข้อนี้ถูกต้องค่ะการดึงเชือกต้องเอามือนะคะไปสัมผัสกับเชือกใช่ไหมคะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างดึงนะคะจัดว่าเป็นแรงสัมผัสค่ะต่อมา 2.4 แรงที่ทำให้ลวดเสียบกระดาษนะคะติดแท่งแม่เหล็กเป็นแรงสัมผัสสัมผัสไหมคะเราใช้แม่เหล็กนะคะในการดึงดูดลวดเสียบกระดาษค่ะทำให้ลวดเสียบกระดาษติดกับแท่งแม่เหล็กใช่การสัมผัสไหมคะถูกต้องค่ะไม่สัมผัสค่ะข้อนี้ผิดต่อมาข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อที่ 2.5 แรงแม่เหล็กสามารถออกแรงไม่สัมผัสดึงดูดวัตถุที่มีสารแม่เหล็กถูกไหมคะแรงแม่เหล็กสามารถนะคะออกแรงไม่สัมผัสดึงดูดวัตถุที่มีสารแม่เหล็กข้อนี้ถูกต้องค่ะนักเรียนคะ5ข้อนี้มีใครถูกหมดไหมเอ่ยคุณครูกุ๊กไก่เชื่อว่านักเรียนต้องถูกหมดแน่เลยเพราะนักเรียนของครูกุ๊กไก่เก่งมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันต่อเลยค่ะเด็กๆเด็กๆค่ะเรามาเรียนกันนะคะในเรื่องแม่เหล็กค่ะแม่เหล็กแม่เหล็กคือสารที่สามารถดูดนะคะเหล็กหรือเหนี่ยวนำให้เหล็กหรือสารแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กได้นะคะแบ่งออกได้2ชนิดค่ะคือแม่เหล็กถาวรแม่เหล็กไฟฟ้านะคะหรือแม่เหล็กนะคะชั่วคราวนักเรียนขาแม่เหล็กนะคะเป็นวัตถุโลหะนะคะอย่างหนึ่งที่มีแรงดึงดูดวัตถุบางอย่างได้นะคะแม่เหล็กนะคะมีหลายรูปแบบค่ะก็มีเช่นแม่เหล็กรูปตัว U นะคะนะคะแม่เหล็กทรงสี่เหลี่ยมขอโทษค่ะแม่เหล็กทรงสี่เหลี่ยมค่ะนะคะแม่เหล็กรูปเกือกม้าแม่เหล็กวงแหวนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะเด็กๆค่ะเรามาเรียนกันต่อเลยค่ะนะคะแม่เหล็กถาวรนะคะคือแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กตลอดไปนะคะเช่นแม่เหล็กที่ใช้ในลำโพงนะคะซึ่งได้มาจากการนำเอาลวดทองแดงอาบน้ำยานะคะอาบน้ำยาค่ะพันรอบแท่งเหล็กนะคะก้าแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปในขดลวดค่ะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กนะคะไปดูดเหล็กนะคะและจัดโมเลกุลภายในแท่งเหล็กก้าค่ะให้มีการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบตลอดไปค่ะเหล็กก้านะคะดังกล่าวค่ะก็คงเป็นก็ขอโทษค่ะก็จะคงสภาพแม่เหล็กถาวรต่อไปค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆนะคะคุณครูกุ๊กไก่ก็มีรูปให้นักเรียนดูค่ะขอโทษนะคะเมาส์มันไม่ดีนะลูกมันวงไม่ได้ค่ะคุณครูกุ๊กไก่สัญญาว่าเดี๋ยวจะไปซื้อเมาส์ใหม่ค่ะนะคะอันนี้ก็คือแท่งแม่อันนี้คือแม่เหล็กถาวรนั่นเองค่ะ
ต่อมาแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม่เหล็กชั่วคราวค่ะเป็นแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับแม่เหล็กถาวรค่ะแต่เหล็กที่นำมาใช้เป็นเพียงเหล็กอ่อนธรรมดาค่ะเด็กๆดูนะคะนี่ค่ะเป็นเพียงเหล็กอ่อนธรรมดาแบบนี้ค่ะเมื่อมีการป้อนกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปในขดลวดที่พันอยู่รอบแท่งเหล็กอ่อนค่ะแท่งเหล็กอ่อนนะคะจะมีสภาพเป็นแม่เหล็กได้ทันทีค่ะแต่เมื่อหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าค่ะนะคะเข้าไปนะคะเมื่อเราเมื่อแต่เมื่อเราหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปค่ะอาจนะคะอำนาจค่ะแม่เหล็กก็จะหมดไปด้วยค่ะแม่เหล็กประเภทนี้นะคะจะใช้นะคะในอุปกรณ์จำพวกกระดิ่งไฟฟ้าค่ะนักเรียนค่ะแม่เหล็กไฟฟ้าหมายถึงอำนาจแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในวัตถุตัวนำนะคะหมายความว่าถ้าปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลในวัตถุตัวนำจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบๆค่ะตัวนำนั้นนะคะเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดตัวนำค่ะจะเกิดเส้นแม่เหล็กนะคะขึ้นรอบๆนะคะเส้นลวดตัวนำนั้นค่ะแต่อำนาจแม่เหล็กค่ะที่เกิดขึ้นนะคะมีเพียงจำนวนเล็กน้อยค่ะซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะนะคะการจะเพิ่มความเข้มนะคะของสนามแม่เหล็กทำได้โดยการนำเส้นลวดค่ะตัวนำมาพันเป็นขดลวดค่ะเส้นแม่เหล็กที่เกิดในแต่ละส่วนของเส้นลวดค่ะก็จะเสริมอํานาจกันค่ะทำให้มีความแข็งของสนามแม่เหล็กค่ะนักเรียนค่ะนี่ก็คือรูปภาพนะคะที่เป็นแม่เหล็กนะคะที่เขามีการทำไมคะการอํานาจของแม่เหล็กจากการกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในวัตถุตัวนำจ้านักเรียนคะเรามาดูกันค่ะคุณสมบัติของแม่เหล็กถ้า1ถ้าแขวนแท่งแม่เหล็กให้เคลื่อนที่อย่างอิสระเมื่อหยุดนิ่งนะคะแล้วตัวชี้ตามแนวทิศเหนือค่ะทิศใต้ขั้วนะคะขั้วชี้ไปทางทิศเหนือเราเรียกว่าขั้วเหนือค่ะน็อตค่ะนะคะขั้วที่ชี้ไปทางทิศใต้เราเรียกว่าเอสค่ะหรือว่าเซาท์นั่นเองค่ะ2ขั้วแม่เหล็กค่ะทั้งขั้วเหนือและขั้วใต้จะดูดสารแม่เหล็กเสมอค่ะ3ขั้วเหมือนกันเข้ากันก็จะเกิดการผลักกันค่ะถ้าขั้วเหนือกับขั้วเหนือเจอกันแม่เหล็กจะผลักกันนะคะแต่ถ้าขั้วเหนือเจอกับขั้วใต้แม่เหล็กนั้นจะดูดกันค่ะนะคะต่อมา4อำนาจแรงดึงดูดจะมีมากที่สุดบริเวณขั้วทั้งสองแม่เหล็กค่ะ5เส้นแม่เหล็กที่มีทิศทางออกจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ค่ะนักเรียนค่ะอันนี้คือคุณสมบัติของแม่เหล็กนะคะคุณครูกุ๊กไก่นะคะฝากให้นักเรียนนะคะโจทย์คุณสมบัติของแม่เหล็กค่ะลงในสมุดปกอ่อนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะนะคะจดลงไปนะคะคุณครูกุ๊กไก่นะคะจะออกสอบในท้ายสัปดาห์นะคะให้นักเรียนจดเอาไว้อ่านนะคะขอให้นักเรียนจดลงไปในสมุดปกอ่อนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยจ้าเด็กๆค่ะเรามาดูนะคะสนามแม่เหล็กโลกค่ะสนามแม่เหล็กโลกหมายถึงโลกมีสมบัติแม่เหล็กค่ะบริเวณขั้วโลกเหนือทางภูมิศาสตร์และลึกลงไปจากผิวโลกเปรียบเสมือนมีขั้วแม่เหล็กขนาดใหญ่และขั้วแม่เหล็กชนิดขั้วใต้หรือบางครั้งเรียกว่านะคะขั้วแม่เหล็กโลกนะคะทางทิศเหนือและบริเวณขั้วโลกใต้ทางภูมิศาสตร์เปรียบเสมือนมีขั้วแม่เหล็กชนิดขั้วเหนือสนามแม่เหล็กโลกนะคะเกิดจากหินหนืดในแก่นโลกค่ะชั้นนอกและในส่วนชั้นล่างนะคะของแมนเทิลค่ะไหลวนทําให้มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ค่ะคือเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนนะคะประมาณ10,000,000,000แอมเปร์ค่ะซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญค่ะที่เกิดนะคะสนามแม่เหล็กห่อหุ้มโลกนั่นเองค่ะ
เด็กๆค่ะเรามาดูเส้นแรงแม่เหล็กกันค่ะนะคะเมื่อนำกระดาษแข็งวางบนแท่งแม่เหล็กค่ะโรยเศษผงเหล็กละเอียดบนกระดาษนะคะแล้วค่อยๆค่ะเคาะด้วยนิ้วนะคะเบาๆค่ะผงเหล็กจะเรียงตัวค่ะตามเส้นแรงแม่เหล็กจากขั้วเหนือไปขั้วใต้ค่ะอย่างสวยงามดังในรูปด้านบนนะคะในที่นี้ค่ะมีนะคะเส้นแรงแม่เหล็กนะคะเราเรียกว่าสนามแม่เหล็กนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเรามาสรุปกันนะคะเรื่องแม่เหล็กค่ะแม่เหล็กคือสารที่สามารถดูดเหล็กค่ะหรือเหนี่ยวนำนะคะให้เหล็กนะคะหรือสารแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กได้นะคะแบ่งได้2ชนิดค่ะคือสารแม่เหล็กถาวรค่ะเป็นสารแม่เหล็กที่ไม่เสียอำนาจแม่เหล็กได้ง่ายนะคะหลังจากถูกทำให้เป็นแม่เหล็กค่ะนะคะ2สารแม่เหล็กชั่วคราวค่ะเป็นสารแม่เหล็กที่ไม่อาจรักษาอำนาจแม่เหล็กได้นานค่ะหลังจากถูกทำให้แม่เหล็กค่ะนักเรียนขาคุณครูกุ๊กไก่ขอขอบคุณมากนะคะที่นักเรียนตั้งใจเรียนค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในพุธหน้าค่ะในคลิปนี้คุณครูกุ๊กไก่ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ